าชีพไรเดอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมหรือรายได้หลักได้อยู่ไม่น้อยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพบางคนใช้ช่วงเวลากลางวันขับไรเดอร์ตกกลางคืนอาจไปประกอบอาชีพอื่นอย่างเช่นนักดนตรีเป็นต้นล่าสุดพบว่าในแอปพลิเคชัน TikTokได้แชร์คลิปพนักงานไรเดอร์ Shopee Food ขณะกำลังรออาหารให้ลูกค้าภายในห้างแห่งหนึ่งก็เลยขอจับไมค์โชว์พลังเสียงแต่ต้องบอกเลยว่าเล่นเอาคนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างตะลึงในเสียงร้องของหนุ่มไรเดอร์รายนี้เพราะร้องเพราะมากจริงว่าเล่นเอาชาวเน็ตคอมเมนต์ชื่นชมกันจำนวนมากเช่นเสียงดีมากนักร้องที่ส่งอาหารได้นิดหน่อยอาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพที่ซ่อนบุคคลที่มีความสามารถไว้เยอะมากไรเดอร์บางคนก็เป็นนักร้องอาชีพกลางคืนทำอาชีพเสริมเป็นไรเดอร์รอของนานและเลยแวะสักหน่อยนักร้องเก่าแล้วแหละร้องแบบนี้ร้องดีเลือกเพลงดีด้วยค่ะกลางวันส่งอาหารกลางคืนรับจ้างร้องเพลงร้องละมุนมากเสียงดีมากนะมามาที่ฉันสักหน่อยได้ไหมปล่อยให้ฉันได้เช็ดน้ำตาให้เธอแล้วปล่อยให้ใจของเธอได้เลื่อนได้มาเธออย่าเรานะเธอไม่ต้องรู้ของฉันไม่รู้มันยังไงฉันอยากหาเธอไม่คุ้มไม่แฟร์เธอรู้เพียงพอเธอทำให้เราได้ไปต่อเราจะเชื่อฉันได้ไหมอยากให้เธอมองรักเมื่อครั้งแรกที่เธอได้พบรักและเลือกจะทุกอย่างมองจริงที่หัวใจมองรักหัวใจI'm not afraid to let go.